สตูเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วคนที่อยู่ YouTube 16,000 รวมแล้วก็ประมาณ 20,000 งั้นคำพูดทุกคำนี่เป็น 20,000 มันสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันก็มาทางอยู่3ทางทางที่1นู่นนะถ้าบอกว่าเป็นชาวโลกบอกว่าเจ้าสัวเงี้ยเขาจะว่ากันอย่างนั้นไอ้ทางธรรมไม่ใช่คือศูนย์รวมใช่ไหมศูนย์รวมของผู้มีความเข้าใจในหลักธรรมในคำสอนพุทธศาสนานะก็คือวัดราชประชุมชนารามวัดธรรมขามคือท่านพระมหาชันดิกนั่นก็เป็นหลักตรงนี้เลยนะครับโอเคในการที่นำสิ่งนี้ไปยังหมู่บ้านคริสตีล่างซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายกายของเวลา20กว่าปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาให้อย่างดีนะครับเอาล่ะนั่นคือท่านพระมหาสันติเนาะฝั่งโน้นฝั่งที่หน้าอยู่หน้าผมเนี่ยท่านพระมหาชัยชุมพลท่านอยู่วัดพระปฐมเจดีย์คณะเสนะฮะท่านก็เป็นศูนย์รวมตรงนั้นทีแดงในการที่รวบรวมสิ่งเนี้ยฮะสิ่งของที่คนใช้นี่แหละครับเอาไปแจกกันนะส่วนทางฝ่ายผมก็นำมาเสื้อผ้าพรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องการเสื้อชั้นในเด็กกำลังเริ่มโตนะ12 13ทั้งหญิงและชายทั้งกางเกงในเสร็จสรรพนะก็ไปจัดสรรมาให้ไปเรียบราพวกนี้ให้แต่ละครั้งเนี่ยกางเกงแบบนี้แล้วของใหม่เอี่ยมเท่านั้นนะพวกนี้ให้กับเด็กให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรานำไปให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่เอาเก็บมาจากไหนนะเนี่ยนี่คือผ่านทางฝ่ายผมก็มีส่วนเงินสดเนี่ยนะมีพูดจำหน่ายจ่ายใจก็อยู่ที่ผมนี่แหละในการที่จะเอาเลือดแต่ละคนเนี่ยไปผ่านกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ครับหัวละคนละมัน400บาทนะรวบรวมหมดอยู่ในกระเป๋านี่หลายเวลาเนี่ยที่จะพร้อมที่จะจ่ายโอเคนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายทุกที่ทุกทางในการที่จะมาเมื่อเวลามาเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องเนี่ยฮะของอยู่ของกินนั่นก็เท่าไหร่ผมมันเยอะแยะทีเดียวเลยครับไปแต่ละครั้งก็ไปกัน3คันรถ4คันรถเนี่ยแม่ครัวตามไปอีกต่างหากเนี่ยไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนนี่เดี๋ยวก็ไม่มีแต่ไปให้ก็ให้เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือถ้าพูดถึงวัดกับบ้านก็สัมพันธ์กันอย่างนี้โอเคนะวัดกับบ้านกับวัดมันแยกกันไม่ออกโอเคไหมแต่ส่วนทางผมเนี่ยวัดก็ไม่ใช่บ้านก็ไม่เชิงแต่เป็นคนที่มีศักยภาพส่วนตัวในพลังงานที่จะมารักษาผู้คนใดๆนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าคุณตาคุณปู่มาวันแรกเจอกันเมื่อนับเก่านี่ถอยหลังไปประมาณสักปีครึ่งได้ไหมโยมค่ะประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งเจอกันที่พระนครปฐมนครปฐมตรงนี้ท่านมหาชัยเนี่ยวันแรกเนี่ยมือยังสั่นยังกักเนี่ยใช่ไหมเดินก้าวขาจะไม่ออกเจอผมครั้งเดียวนะฮะโอ้โหขย่องขย่องนี่ลูกสาวก็มันเป็นไปได้ยังไงก็มันเป็นไปแล้วเนี่ยปีเศษกว่ามาก็ไปเจอกันที่อีกครั้งหนึ่งตามมาจะมาเลี้ยงข้าวต่างหากยังมาถามลุงออกว่ากินอะไรเอาแล้วกินอยากกินดาวอ่ะถ้าถามผมนะอยากกินอะไรผมจะตอบอยากกินดาวไหมกินจ้าทำไม่ได้อะไรก็ได้นะครับอยู่ที่คนไหนที่เขาจะกินกันวันนี้สามสี่ห้าคนก็ขอบพระคุณนะที่จะเลี้ยงอะไรแหนมเนืองแหนมอะไรก็ไปตามบทบาทลีลากินก็กินก็จบข่าวโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งของที่ตรงนี้ทีนึงนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะบอกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นของจริงนะของจริงมีจริงทำได้จริงไม่บอกกันแล้วจะไปบอกใครล่ะทีนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับถ้าหากว่าผมจะได้นำในสิ่งพวกนี้รวมทั้งไอ้สีขาวนี่มาด้วยก็มาเราทราบกันเป็นอะไรไปละใช่ไหมมันเป็นบรรยากาศธรรมดาธรรมชาติดีไม่ดีเนี่ยตัวเนี้ยเข้าไปนอนในห้องกับท่านสันติตัวนี้นะครับรู้ไหมแน่นอนความสะอาดก็ต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับคนที่รักมันรักไปหมดนะพืชสัตว์มนุษย์อันนี้คือคำว่าเมตตาก็ขอให้ท่านทั้งสองพระมหาชัยชุมพลก็ดีแล้วก็ท่านพระมหาสันติก็ได้ก็ทำหน้าที่ของท่านในตามปกติโอเคนะส่วนทางผมก็จะไปรักษาผู้คนตามแบบฉบับของลุงหนอกสองมือเปล่ากับหนึ่งปากโอเคนะมีเพิ่มเติมไหมอยากพูดคุยแล้วไหมโยมไม่ค่ะหนูว่าจะอุดหนุนค่ะหนูสนับสนุนเฉยๆเป็นฝ่ายสนับสนุนโอเคนะก็ขอบคุณ thank you big สำหรับท่านที่สนับสนุนสิ่งนี้มาให้นะเนี่ยครับโอเคนะเอาล่ะขอบคุณมากครับรับทราบตรงกันเหมือนกันครับโอเคครับไปบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวนี้
ขียนนานๆเนี่ยใช้ไรคะใช้คนลิงไป